ลูกที่มีคุณธรรมล้ำพ่อแม่ลูกงามแท้ตามรอยท่านงานส่งเสริมหรือลูกด้อยคุณค่ามาแต่เดิมโปรดได้เริ่มพัฒนาค่าของตนคุณผู้ชมครับในพระพุทธศาสนามีคำสอนแสดงว่าลูกในโลกนี้มีอยู่3ประเภทครับประเภทที่1อภิชาตบุตรลูกที่เหนือกว่าพ่อเหนือกว่าแม่ประเภทที่2อนุชาตบุตรลูกที่ตามรอยพ่อตามรอยแม่และประเภทที่3อวชาตบุตรลูกที่ต่ำกว่าพ่อต่ำกว่าแม่ในเรื่องนี้เราทั้งหลายก็คงจะเคยเห็นอยู่โดยทั่วไปว่าลูกบางคนนั้นเกิดมาเพื่อเป็นของขวัญสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นแก่วงตระกูลนำพาให้พ่อแม่มีความสุขอย่างยิ่งพ่อแม่ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่ว่าลูกเกิดมาประเสริฐเหลือเกินมีศีลมีธรรมมีสติปัญญานำพาพ่อแม่ให้เป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญานำพาท่านไปสู่เส้นทางสวรรค์เส้นทางที่ดีงามนี่คือลูกประเภทแรกที่เรียกว่าอภิชาตบุตรเป็นยอดปรารถนาของคนในโลกนี้ลูกประเภทที่สองที่ว่าเสมอเหมือนหรือตามรอยพ่อตามรอยแม่ก็หมายความว่าพ่อแม่ประพฤติตนอย่างไรหรือมีความมุ่งหมายไปในทิศทางใดลูกก็ประพฤติตนเช่นนั้นมีความมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันเหมือนพ่อเหมือนแม่เจริญรอยตามทุกประการก็เป็นที่ปรารถนาเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ดีไม่งามและลูกเจริญรอยตามก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับประเภทสุดท้ายประเภทที่3อวชาตบุตรลูกที่ต่ำกว่าพ่อต่ำกว่าแม่หมายถึงพ่อแม่มีศีลมีธรรมมีสติปัญญาแต่ลูกไม่มีสิ่งเหล่านี้ต่ำตมจมลงไปในทางอบายซึ่งบางคนนั้นพ่อแม่พยายามที่จะยกขึ้นให้สูงขึ้นโดยการชี้นำบอกกล่าวในเส้นทางความดีงามแต่ลูกไม่สามารถจะเดินเส้นทางสายนั้นได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ากรรมของเขาพ่อแม่เองต้องใช้คุณธรรมที่เรียกว่าอุเบกขาวางใจให้เป็นกลางด้วยคิดว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนขอเป็นกำลังใจให้ลูกๆทุกคนพัฒนาตนเป็นอภิชาตบุตรอนุชาตบุตรนะครับ